พรุ่งนี้ NC Team Service ของเราจะมีแผนเดินทางไปทำงานที่โคราชนะครับซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นคุณท็อปเราจะต้องทำโอเวอร์โฟลแบบฟูลเซอร์วิส2ใบนะครับเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์จากร้าน SP ตู้ปลาใบหนึ่ง84-30-30นะครับใบนี้ตั้งเป้าหมายจะเลี้ยงปลาปอมปะดัวแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นตู้เฟอร์จากร้านนิสาชนนะครับ72-30-30นะฮะใบนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเลี้ยงปลามังกรสีทองคราวนี้พรุ่งนี้เนี่ยเรานัดหมายกี่โมงพี่หนึ่ง6โมงเช้าครับ6โมงเช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพรุ่งนี้เรามาจัดของนี่เรื่องใหญ่ไหมใช่ไม่ได้วันนี้ก็เลยรวมทีมนะครับขอความกรุณาจากเพื่อนๆจากทีมงานนะครับบอกเฮ้ยพี่แนนขอเวลานิดนึงคนละชั่วโมงหนึ่งนะ1 ทุ่มตรงเข้ามาจัดของหน่อยก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่หนึ่งนะครับเขียวแล้วก็พี่เคนะมาช่วยกันจัดของท่อข้อต่องานไกลเนี่ยเราจะไม่เผื่อความผิดพลาดเลยนะเอาไปแบบเกินพอดีเลยนะกันเอาไว้เพราะว่าถ้าท่อหมดข้อต่อหมดโคราชหาซื้อไม่ง่ายแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยเวลามันสำคัญมากๆนี่เอาไปพวงใหญ่เลยแล้วเราไปกันกี่คัน2 คันครับไป2 คันคันหลักเอามารอตรงนี้แล้วพรุ่งนี้6โมงเช้ายกของขึ้นเลยนะฮะพรุ่งนี้แล้วอีกคันนึงจะเป็นรถ NC นะครับจัดของเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์พรุ่งนี้จัดเต็มมากๆท่อข้อต่อวัสดุกรองนะเครื่องกรองน้ำชุดไทม์เมอร์ทุกอย่างต้องจบนะฮะพร้อมกับเตรียมน้ำเพื่อที่จะลงปลาในอนาคตนะครับ 2-3 วันทุกวันทุกครั้งที่มีงานใหญ่นะครับเป็นงานที่แบบออกเดินทางแต่เช้าเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะเราจะได้เช็ค2 รอบดับเบิลเช็คกลางคืนทีนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าระดับหัวหน้าทีมศิลานุกก็มาตรวจเช็คอีกทีนึงนะจะได้ปลอดภัยนะสละเวลากันนิดนึงพรุ่งนี้เจอกัน6โมงเช้าโคราชสีคิ้วนะสีคิ้วโอเคนะครับพรุ่งนี้โปรเจกต์โคราชพบกันครับผมสวัสดีครับ